เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o r g o t on ว e m ิก e อพิกเลเจนด Mobile Tower of Fantasy y ok o k a n g o า o ์นโ a ล a อลเมียโฟ h และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาละสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมเมียเอมนะครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมใหม่นะเป็นเกมของเซิร์ฟเกาหลีนะครับที่ผมเอามาแนะนําอีกรอบเนี่ยเพราะว่าตัวเกมกําลังจะมีในส่วนของเวอร์ชั e ่น l a y to earn เข้ามานะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนของค่าย vmix นะครับใครที่อยากจะมาลองดูระบบของตัวเกมคร่าวๆก่อนนะครับว่าตัวเกมมันเล่นยังไงมันเป็นแบบไหนเนี่ย สามารถที่จะโหลดของเซิร์ฟเกาหลีได้แต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับในส่วนของตัวอันนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่เพลย์ o e เอิร์นดังนั้นถ้าเกิดว่าเพลย์ o e เอิร์นมันมาเนี่ยตัวเกมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบบางอย่างอะไรเกิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่ามาลองดูบรรยากาศก่อนก็แล้วกันนะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะครับของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเขาจะมีเซิร์ฟให้เราเลือกนะครับหลายเซิร์ฟอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะเราลองมาเลือกได้นะครับ ผมจะอยู่ที่เซิร์ฟ5นะครับผมลองเข้าไปเล่นนะเดี๋ยวดูเซิร์ฟอื่นก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเลือกอันนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวเซิร์ฟที่4นะครับเราจะไปดูบรรยากาศตัวเกมคร่าวๆกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ฮะเขามาตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เรานะครับต้องบอกก่อนว่าเนี้ยจะเป็นภาษาเกาหลีล้วนๆเลยนะครับส่วนเอ่อพทูเอินที่จะมาเนี่ยมันจะมีภาษาไทยด้วยนะครับผมโอเคกดสคิปข้ามไปก่อนละกันนะในส่วนตรงนี้นะครับ อ่าโอเคนี่ฮะพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เรามาทําการเอ่อเลือกในส่วนของสายนะครับซึ่งสายอาชีพเนี่ยผมอ่านไม่ออกนะว่ามันคือยังไงนะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคเพิ่มเสียงประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกกดติ๊กเข้ามานะครับนี่เข้ามาแบบนี้นะอ่าแล้วมันก็จะมีบอการายละเอียดต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเอ่อกดลองเลือกดูได้นะครับผมอืมเนาะโอเคเดี๋ยวผมกดเลือกใหม่นะฮะ นี่ครับกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดปุ่มนี้นะครับมาดูตัวละครนะครับนี่ฮะอาจะเป็นประมาณนี้นี่ไงเห็นไหมอ่านี่คือตัวละครนะครับผมโอเคอกดออกไปนะครับต่อมาครับนี่อีกตัวหนึ่งนะปุ๊บกดออกมาก่อนนะครับอ่านี่ตรงกลางนะครับผม คือมาเป็นกระบี่มาเป็นดาบหมดเลยอ่ะนะครับผมไอตัวตรงกลางเนี่ยผมลองเล่นอยู่นะครับแล้วตัวกลางเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีในส่วนของการเรียกนะเรียกผู้ช่วยมาก็ว่าได้นะครับคือเอามาช่วยในส่วนงการโจมตีนะครับซึ่งสายอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันมีเรียกมาหรือเปล่านะครับผมโอเคต่อไปครับสายต่อมาครับอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่อันนี้เลยนะครับผมปุ๊บนี่แล้วก็กดเข้ามาดูนี่นะฮะ ตัวนี้ผมก็เคยลองเล่นไปนะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่มีผู้ช่วยอะไรมาให้เราลองนะนะครับก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวอ,อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวที่ผมยังไม่เคยลองก็คือตัวนี้นะครับไปตัวแรกตัวนี้นะสายแรกตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะก็กดเลือกเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เลือกนาการสร้างนะครับตั้างตัวละครเข้าไปตั้งชื่อก่อนนะนี่ครับผมโอเค๋ยวกดตั้งชื่อก่อน ปึ๊บเสจเรียบร้อยกดโอเคนะครับผมปายเข้าไปดูบรรยากาศกันนะครับอุ๊ยชื่อนี้ผมสร้างแล้วนี่ว่าต้นอันนี้ก็ได้อมีตัวเอเข้ามาเพิ่มเติมนะครับจัดป่ายนี่เรียบร้อยอ่แล้วก็จะมีเนื้อเรื่องเนาะนะครับขออนุญาตข้ามไปเลยละกันนะครับเกมเนี้ยมันจะเป็นแนว mmo นะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอันนี้เป็นของเซิร์ฟเกาหลีนะครับเดี๋ยวทางค่าย VMix เนี่ยเขาจะเอามาทําเป็นในส่วนของ p l a y t o Earn นนะครับอืม ตัวเกมไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่นะในส่วนของ playtoearn น่ะนะครับเนี่ยแล้วสังเกตนะครับว่าเกมเนี่ยมันจะมีในส่วนของตรงนี้ครับเควสนะครับให้เรากดติ๊กมานะครับเนี่ยตรงนี้นะอ่ากดติ๊กเข้าไปนะครับตรงเควสเนี่ยเห็นไหมตัวละครมันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัตินะครับประมาณนี้เนี่ยครับกดรับไปอืมในส่วนของบรรยากาศนะครับอาจจะแตกต่างจากเมียโฟอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นพวกแร่หรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเหมือนกับเมียโฟเลยนะครับผมพวกแร่นะ นะฮะแร่มันเรียกอะไรนะดาร์โคป่ะนะครับผมจําไม่ได้ตัวเหรียญเ้วบอกว่าดาร์โคนะฮะอืมโอเคนี่ครับวิ่งไปทำเควสนะครับนี่เขาวิ่งไปปึ๊บนี่นะโอเคอาจจะการโจมตีครับนี่ครับมันก็จะสอนในช่วงแรกเนาะนะครับโจมตีแบบไหนอะไรยังไงนะครับณตอนนี้จะยังไม่มีพวกสกงสกิลต่างๆนะครับซึ่งเมื่อเราเล่นไปเรื่อยเนี่ยตัวสกิลเนี่ยนะครับมันจะทําการแบบว่ามีสมุดมาให้เราเรียนสกิลได้นะครับผม นี่ครับจัดไปปึ๊บตีไปโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับผมนี่เสร็จแล้วเราได้ของมาแล้วครับกดใส่เข้าไปครับนี่อาวุธใหม่โอเคนี่จากการสู้กับบอสนะครับอืมแล้วตอนนี้มันสู้ออโต้ได้แล้วนะครับนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมีทั้งสัตว์ขี่นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอืมเดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยก่อนแล้วกันนะผมจะเอาช่วงต้นมาให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไง อ่าระบบไหนที่ผมรู้เนี่ยผมก็จะบอกแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเรียบร้อยนี่ครับไปต่อครับอืมสังเกตว่ามันจะไม่มีให้เราว้าไปนะเออนะตอนนี้นะครับก็ทาการแบบว่าวิ่งวิ่งไปก่อนนะฮะเนี่ยรับคงรับไว้อะไรต่างๆนะครับนี่เข้ามาไปในตัวเมืองอ่าแล้วก็ดูนะครับว่าเราจะไม่ค่อยเจอผู้คนเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยคนมันจะเยอะอยู่นะ นะครับ war, เพียงแต่ว่านี่เหมือนแบบไม่มีใครเล่นนะแต่จริงๆเนี่ยคนเล่นเยอะอยู่นะครับนี่เกาหลีเนี่ยเขาชอบเกมสไตล์สไตล์นี้แหละนะครับผมโอเคปึ๊บเรียนบายเนี่ยสังเกตนะครับมีสมุดสกิลมาแล้วเรากดเรียนได้เลยครับนี่ฮะ,ะสกิลเราได้มาแล้วครับนะตอนนี้โอเคก็ไปต่อครับทำเครสรับเควสไปในตัวเมืองก่อนนะครับผม เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะมีระบบออโต้มาให้กับเราด้วยนะครับอืโอเคนี่ครับเรียบร้อยเราจะได้ยามานิ่ได้หน่อยนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวยาต่างๆนะครับเราเอามาตั้งค่าด้านล่างนะครับกดติ๊กที่ยาแล้วก็ติ๊กที่ช่องว่างเสร็จปุ๊บนะครับเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับไม่มาเป็นจุดแดงๆเนาะนะครับมันจะเป็นการแบบว่ากินยาอัตโนมัตินะครับผมอืมแะ S <S เดี๋ยวเราต้องเลือดในส่วนของอันนี้ด้วยนี่ครับจดกดเข้าไปออะเดี๋ยวผมมาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอืมเอ่อในส่วนของยาเนี่ยเราสามารถซื้อได้นะครับเนี่ยกดเข้ามาที่ไอ้ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยนะครับซื้อได้นะครับผมแต่ว่านะตอนนี้มันยังซื้อไม่ได้วะนะก็ต้องไปทําตามเควสก่อนนะครับผมผมว่ากะว่าจะพามาซื้อยานะครับก็คือเอาไว้ง่ายเลยนะตัวยาเนี่ยเราสามารถที่จะมาซื้อในตัวเมืองได้นะครับถ้าเกิดว่ายาเราหมดนะฮะอืม คือมานาอาจจะต้องใช้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ไอ้พวกเลือดอะไรเงี้ยก็ใช้เยอะอยู่นะครับโอเคนี่ฮะมาคุยปึ๊บอ่าเรียบร้อยเนื้อเรื่องครับดูสักพักหนึ่งนะครับมันถึงจะสามารถกดข้ามได้เนหะ็นไหมอ่ะก็กดข้ามไปปึ๊บเรียบร้อยนี่ครับระบบออโต้มาแล้วเห็นไหมกดไปเลยครับติ๊กออโต้นี่ครับมาโจมตีออโต้แล้วนะครับแล้วก็ใช้เควสใช้แรดเอ้ยไม่ใช่ใช้เควสดิใช้สกิลเออนะครับประมาณนี้นะ ไอตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่มีผู้ช่วยมาเออแต่ว่าตัวเอ่อตัวกลางที่ผมบอกไปอ่ะมันจะมีผู้ช่วยมาช่วยด้วยนะครับผมว่าตัวนั้นมันโอเคนะอืมแต่ก็คิดว่าแต่ละตัวความสามารถมันไม่เหมือนกันเนาะนะครับความได้เปรียบเสียเปรียบมันน่าจะเอ่อคนละแบบอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับสังเกตว่าเอ่อจะเป็นตัวแบบเพิ่มเลือดตัวเองได้เลยหรือเปล่านะครับเนี่ยอ่ลองสังเกตนะมันไม่ได้กินยานะครับแต่ว่าเลือดมันเพิ่มขึ้นในเองเห็นไหมอืมนะครับก็ ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับนี่ฮะโอเคไปนี่เวสเสร็จแล้วปึ๊บเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศเริ่มต้นแบบยาวๆเลยนะตรงนี้นะครับต่อมาครับอันนี้ตัวเกมจะมีระบบพวกเก็บเกี่ยวนะครับเก็บของมีตกปลาด้วยนะนะครับผมที่ผมสังเกตเห็นนะฮะก็แบบคล้ายๆเมียโฟนนั่นแหละก็คือแบบว่าหาวัตถุดิบต่างๆนะครับเอามาทำอุปกรณ์นะครับครับ์รงครับของได้นะครับผม Okay. วิ่งเข้ามาในตัวเมืองตอนนี้จะยังอยู่ในส่วนของตัวเมืองอยู่นะครับคร่าวๆแล้วก็การเก็บเลเวลนะครับในช่วงแรกๆนะครับหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ช้าอะไรมากมายนะครับแล้วตัวละครต่างๆเนี่ยเราจะสามารถทําการแบบว่าปล่อยบอทนะครับเพื่อที่จะให้มันเก็บเลเวลกับพวกมอนสเตอร์ต่างๆได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมียาหรืออะไรเราจะแบบต่อสู้ได้ดีแค่ไหนนะครับเออนะประมาณนี้นะครับเนี่ยเราได้สัตว์เลี้ยงแล้วเอยไม่ใช่สัตว์เลี้ยง สัตว์ขี่นะครับกดขี่ได้เลยนี่ครับอ่านี่อันนี้จะเป็นตัวสัตว์ขี่นะรับจะเป็นเสือแบบนี้นะเวอร์ชัน Play to Earn ก็น่าจะไม่แบบเอ่อแตกต่างกันมากหรอกนะครับีแต่ว่ามันอาจจะมีพวกอะไรอ่ะที่จะให้เราไปขุดแร่หะโคงหาของ,งแล้วก็ามาแลกเป็นเงินได้อะไรเงี้ยนะครับปึ๊บโอเคนี่ครับเรามีเสือขี่แล้วเห็นปะอ่านี่นะเนี่ยเราปบ,บมันจะค่อยค่อยเปิดนะครับนะตรงน,นี้ก็เอ่อที่เปิดมาก็จะเป็นสัตว์ขี่นะครับ เดี๋ยวจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยโอเคตอนนี้เลเวลสามนะครับผมนี่เข้ามาในตัวเมืองนะปึ๊บมารับเวสต่อ <One minute. S 1> นี่ฮะปึ๊บโอเคได้ชุดมาใส่แล้วชุดใหม่นะครับปาบใส่เข้าไปนี่เรียบร้อยนะครับผมโอเคมันก็จะมีเควสเรื่อยๆมาให้เรานะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรายังไม่รู้เนี่ยมันก็จะมีอธิบายบอกไว้อยู่นะครับว่าให้เราทําอะไรบ้างนะครับผม โอเคอันนี้พื้นที่ในส่วนของจุดวาร์ปนะฮะนี่แล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับนีเป็นการเปิดจุดวาร์ปอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่โอเคอันนี้คืออะไรวะอ๋อใช่ใช่สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเออผมก็ว่าอยู่่าเรียบร้อยครับเราได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วเรากดเข้ามาดูที่ตรงสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ฮะสัตว์เลี้ยงโอเคมันก็จะมีสอนนะครับเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงลงมาอะไรเงี้ยนะครับผมอา่า อันนี้ก็จะเป็นการบอกว่ารับของรางวัลน,นะครับนี่ฮะรางวัลการล็อกองล็อกอินอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสัว์เลี้ยงเห็นไหมเราออกมานะครับเ่ะเดี๋ยวผมให้ตัวละครมันหยุดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเนี้ยเรากดขยายขึ้นมานะฮะอ่าเรามาดูนะครับสัตว์ขี่นี่ครับสัตว์ขี่ว่าเรามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยมีให้เราสามารถขี่ได้นะ มีหลากหลายตัวละครนะครับแล้วก็ส like ังเกตนะครับด้านซ้ายของจอตรงนี้นะมันจะมีรายละเอียดพวกความสามารถต่างๆนะครับว่าสัตว์ขี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเพิ่มความสามารถอะไรให้เราบ้างนะครับซึ่งนะตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกนะครับเนี่ยเห็นไหมมีหลากหลายแบบนะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับตัวสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะครับช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเรานะครับตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเพิ่มความสามารถแตกต่างหลายอย่างให้กับเรานะครับมากกว่าสัตว์ขี่อีก นะครับผมเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับเนี่ยสัตว์เลี้ยงเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับปึ๊บป๊บนี่ฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกระบบเอ่อทำการอัพนะครับสัตว์คงสัตว์ขี่ไอสัตว์เลี้ยงของเราอันนี้ก็จะเป็นสมุดนะครับสมุดที่จะเอาสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมาใส่ถ้าเกิดว่าเราใส่ครบแล้วนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถต่างๆขึ้นมาเพิ่มเติมให้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ ส่วนนั้นบนก็อะไรที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับเราลองกดเข้ามาดูเนี่ยเป็นร้านค้าขายของต่างๆนะครับผมก็จะมีของขายนะครับเราสามารถเอาเงินนะครับเ,เงินที่เรามีอยู่ในเกมหรือว่าเงินจากในส่วนของอื่นๆหรือจะเป็นแร่นะครับที่เราได้มาเนี่ยเห็นไหมแร่แบบนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทําการแลกคงแลกของได้นะครับอืมถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่น Play to E a r n เนี่ยมันก็จะเอามาแลกนะครับแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้อะไรประมาณนั้น นะครับเนี่ยผู้คนที่ออนไลน์อยู่เห็นไหมแล้วก็จะเจอเขาคนเข้ามาเล่นใหม่เรื่อยๆนะนะครับผมยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งกันว่าในส่งของเกาหลีเนี่ยมีเพลย์ซูท e เ e e อิร์นเข้ามาแล้วหรือยังแต่คิดว่ามันน่าจะเปิดพร้อมกันนะนะครับมันน่าจะไม่น่าจะเปิดแบบให้เกาหลีเฉพาะอย่างเดียวหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเมนูหน่อยนะฮะเนี่ยที่มันขึ้นอยู่แล้วลองกดเข้ามาดูนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของพวกชุดต่างๆนะครับตัวชุดนะมันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเราด้วยนะครับ นี่เห็นไหมฮะอ่าชุดรวมถึงตัวละครด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับสังเกตความสามารถนะมันจะแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงนะครับยิ่งเออไอที่เป็นทองทองเนี่ยก็น่าจะยิ่งดีมากๆนะครับแล้วสกิลแตกต่างกันด้วยนะน่าจะเป็นตัวละครมาเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราได้นะนะครับเนี่ยเห็นไหมสกิลก็แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงนะครับอืมอันนี้ยังดาวอยู่ยังดาวอยู่นะครับผมยังไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม อ่านี่มีหลายแบบนะครับตรงนี้อ่าโอเคนี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะมีอธิบายอยู่เพียงแต่ว่ามันอ่านไม่ออกแค่นั้นเองนะครับอืมโอเคนะอ่าต่อมานะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลนะอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตัวสกิลเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้ได้จากการมีสมุดสกิลนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสกิลของไอ้ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมโอ้โจมตีหมู่เลยนะนี่ฮะประมาณนี้ครับนี่ครับ เนี่ยเรามาดูรายละเอียดของตัวสกิลได้ประมาณนี้เห็นไหมนี่ครับผมซูมโอเคนี่ได้อยู่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวกดรับเควสต่อนะครับดูบรรยากาศอีกสักหน่อยแล้วกันนะฮะนี่เรามีสัขีขีแล้วนะครับมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับสังเกตว่าตอนเนี้จะมีแผนที่เพิ่มเติมเข้ามาได้เห็นไหมอ่าเรากดขยายแผนที่ขึ้นมาได้นะครับแบบนี้เราสามารถกดติ๊กไปนะครับในแผนที่แล้วตัวละครมันก็จะวิ่งไปอัตโนมัติ ในส่วนของจุดนั้นๆนะครับแล้วก็จะบอกเลยครับว่าในแผนที่เนี่ยมีตัวละคร NBC อะไรนะครับจุดที่เราจะไปทําการขุดหรือว่าตกปลาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มอนสเตอร์มีตัวไหนบ้างนะครับรวมถึงในส่วนของการตรงนี้ฮะเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราสามารถหาได้ในแผนที่นั้นๆมันก็จะบอกด้วยนะครับผมโอเคไปเลยนี่เราทําการวร่ปไปยังแผนที่ใหม่อ่าผมลองเล่นมาเออนิดๆหน่อยๆนะครับ สำหรับตัวเกมนี้ก็เอาบรรยากาศในส่วนของนี้ผมพอจะรู้ๆได้นะครับเนี่ยบรรยากาศตัวเกมจะเป็นประมาณนี้เลยมุมกล้องเนี่ยเราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้อยู่นะเนี่ยปรับได้นะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับครับหนึ่งโอเคนี่ฮะเนี่ยมันจะซูมได้แบบ4ระดับนะครับระดับ4คือใกล้สุดนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยระดับ3ระดับ2นะครับแล้วก็ระดับ1นี่เห็นไหมฮะอ่าแล้วก็ระบบนะครับจะค่อยๆเปิดปลดล็อกมาให้นะ อย่าลืมมาดูตรงซองจดหมายนะครับเพราะว่ามาานันจะมีของมาแจกให้กับเราก็กดรับไปให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็จะได้ของมาแล้วนะครับกดเปิดไปไม่รู้คืออะไรบ้างนะก็กดรับรับไปอ่ะนะครับผมนี่ฮะอันนี้จะให้เราทําการจัดการกับพวกมอนสเตอร์เห็นไหมครับนี่มาแล้วนี่ครับผม,มนี่จัดการทั้งหมด5้าตัวนะครับนี่ฮะไอตัวนี้น่าจะถึกอยู่นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเออเพราะว่ามันฮิวตัวเองได้ด้วยนะรู้สึกนะครับเดี๋ยวดูนะ เนี่ยมียาอยู่แปดสิบใช่ป่ะแล้วเลือดลดไปเรื่อยนะครับอืมเหมือนเลือดมันจะเพิ่มให้เองด้วยนะฮะ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามันจะเพิ่มนะเออนี่ครับจัดการไปเห็นไฮะอ่าโจมตีมอนสเตอร์ไปนะครับบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ตัวสกิลเนี่ยยิ่งเรามีสกิลเยอะนะครับ อ่ะรายละเอียดของการใช้สกิลนะครับแล้วก็พวกเอฟเฟกต่างๆมันก็จะดีตามขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าเนี้ยสกิลมันยังมีแค่นี้ไงนะครับรายละเอียดตรงจุดตรงกลางเนี้ยนะครับเนี่ยตรงกลางนี้ก็คือสีแดงก็จะเป็นเลือดเนาะนะครับแล้วก็สีน้ําเงินก็คือจะเป็นมานานะครับอืมตัวละครทุกตัวนะครับทุกสายเนี่ยจากที่ผมสังเกตนะมันจะใช้มานาเปลืองอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็บริหารในส่วนของตัวมานาดีๆก็แล้วกันนะครับผมอืมนี่ฮะจัดไปครับ สิบตัวเมนูน้นบนนะก็ลองกดเข้ามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับเนี่ยอันนี้ก็ขายของเนาะเรากดเข้ามาดูแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็นี่ฮะอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจาเหมือนกันน่าจะเป็นรายละเอียดของเคเวสนะนี่ไงเออถ้าเกิดเราทําสําเร็จแล้วก็มากดรับของรางวัลได้ประมาณนี้นะนี่โอเคแต่ว่าผมชอบไอตัวนั้นหวาตัวกลางอ่ะนะครับตัวสายกลางนะครับที่มันจะแบบทําการเอ่อ มีผู้ช่วย,ยามาช่วยต่อสู้ได้ด้วยนะฮะผมว่าไอตัวนั้นโอเคเลยนะครับอืมแต่ว่าผมไม่ได้ลองให้เล่นอันนี้นะครับเออผมมาเล่นตัวนี้แทนนะฮะโอเคกุยเควสไปนะหนีเรียบร้อยอ่ะเลเวลั p แล้วนะครับผมประมาณนี้อืมเดี๋ยวมันก็จะมีสกิลปลดล็อกเพิ่มเติมมาให้นะครับอันนี้คือจะเป็นบรรยากาศแบบช่วงเริ่มต้นจริงๆนะครับเอามาแนะนําก่อนที่ตัวเพลทูเอินมันจะเปิด นะครับก็ใครที่อยากจะมาลองก่อนลองระบบก่อนรู้ระบบก่อนนะครับในส่วนของเวอร์ชันเพทูเอินเปิดเมื่อไหร่เราจะได้แบบว่าเ,าเล่นเป็นก่อนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับจะได้รู้ช่องทางก็สามารถมาลองเล่นก่อนได้นะเดี๋ยวลิงก์โหลดเนี่ยผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับลิงก์โหลดของตัวเกมนี้เวอร์ชันนี้นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่ายังไม่ใช่เวอร์ชันเพทูเอิญนะครับวันนี้จะเป็นเวอร์ชันแบบเล่นธรมธรมดาธรรมดานะครับนี่ได้ของมาแล้วโอเคเหมือนจะมีสมุดสกิลมาด้วยนี่ไง เราได้สมุดสกิลมาด,ด้วยครับจัดปาเนี่ยมีสกิลเพิ่มเติมมาแล้วเห็นไหมฮะเราได้มาแล้วนี่ครับผมก็จะทําการเก็บเวลไปนะครับตามแบบที่ต่างๆตรงนี้นะครับนี่เออยังไงก็บรรยากาศตัวเกมคร่าวๆเนี่ยผมจะเอามาให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจอยากจะโหลดนะครับก็ลิงโหลดผมแปะไว้ให้แล้วนะครับใต้คลิปนะไปลองโหลดมาเล่นกันได้ นะครับผมยังไงคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับต้องขออภัยด้วยก็แล้กันนะเวอร์ชัน p l a y to Earn มาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะเออเมื่อกี้ตัวละครที่ผมบอกเห็นป่ะไอตัวอที่มันเป็นตัวอาชีพสายกลางอะ่ะนะครับอืมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้มีคนเล่นอยู่เนี่ยเนี่ยวิ่งมาตรงนี้นะครับไม่รู้เขาอยู่ไหนละนี่นี่น,น,นี่เห็นป่ะไอตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีผู้ช่วยมาช่วยด้วยนะครับจะเป็นการเสกผู้ช่วยมาเห็นไหม ไอตัวผู้ช่วยเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาโจมตีแบบตีแรงอยู่เหมือนกันนะนะครับถือว่าช่วยเราโจมตีได้เยอะพอสมควรนะครับเนี่ยอันนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่นะครับแต่ว่าน,นี้จะเป็นตัวใหม่ที่ผมแบบเอามาลองเฉยนะครับมาลองให้ดูแค่นั้นแหละนะครับเอาล่ะคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม